สยามนะครับเดี๋ยวนี้พาเพื่อนดูบรรยากาศนะครับของการเดินทางเห็นอยู่นี่เป็นชานชาลาที่4นะครับรถมาจากสีลมก็มีเพื่อนๆเดินทางมากันเยอะอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูแต่ละชานชาลาเลยตอนนี้ก็คือเป็นชานชาลาที่4ก่อนนะครับรถวิ่งเข้ามาจากสีลมมุ่งหน้าไปสนามกีฬาหลายทางก็ดีในย่านคลองครองเพื่อนก็จะเห็นการเดินทางนะครับที่เขาก็จะลงไปต่อรถแข่งข้างล่างเดี๋ยวเราไปดูการชะลานะครับคือการชะลาที่สองนี่คือทางแถวการชะลาที่สองครับรถหยุดจอดอยู่ฝั่งนู้นขอเข้ามาเนี่ยครับวันเดียวนะครับเพื่อนๆเข้ามาลองสัมผัสนะครับสถานีนี้เขาก็จะมีบางคนนะครับไปไม่ได้นะครับเพราะเต็มแล้วเขามายืนดูป้ายนี้นะครับรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ6รอบประชาสัมพันธ์สาย1นะครับแล้วก็รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ6รอบประชาสัมพันธ์สาย2นะครับอันนี้ก็มีป้ายเขียนไว้นะครับแล้วป้ายข้างล่างก็เป็นป้ายของพระเทพนะครับที่สถานีสยามตอนนี้มีรถเข้ามาชานชาลาที่2เข้ามาอีกนะครับอีกหนึ่งขบวนตอนนี้ให้ดูกันอีกทีนะครับให้ดูกันแบบจุใจนะครับเพราะว่าการเดินทางเพื่อเพื่อนๆมากรุงเทพเพื่อนๆมากรุงเทพเพื่อนจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สถานีสยามวันนี้รถจอดอยู่นี่คือชานชาลาที่2มุ่งหน้าคูคตนะชานชาลาที่4ยังไม่มีรถเข้ามานะครับที่จะมุ่งหน้าไปสนามกีฬาอันนี้ก็มีรถเข้ามาแล้วนะครับที่ชานชาลาที่4จากตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาลงไปนะครับที่ชานชาลาที่1กับชานชาลาที่3นะครับลงไปดูบรรยากาศข้างล่างกันต่อครับเดี๋ยวตามเข้าไปครับข้างนั้นครับที่เพื่อนเขากำลังลงไปผมจะลงตามเข้าไปรอให้คนว่างนิดนึงแล้วต่อท้ายแถวห้องไปดีกว่านี่ครับชานชาลาที่1
ทางเจ้าที่สามคือด้านที่ถ้าออกเดินตรงออกไปเลยนี่ก็จะไปสยามเซ็นเตอร์แต่นี่ผมยังไม่ออกเพราะว่าผมจะแวะมาดูบรรยากาศนะครับของสี่การจราจรนี่คือการจราจรที่หนึ่งนะครับมุ่งหน้าสุดปากการเคหะรถกำลังออกทางด้านนี้ลงมาก็จะเห็นสยามพารากอนชัดเจนเพื่อนๆรออยู่นะครับการจราที่3ครับ3นี้ไปบางว่าคือมุ่งหน้าไปสายสีลมระหว่างที่รอนะครับก็ให้ดูแผนที่ไปนี่ก็มีรถเข้ามาที่ชานชาลาที่3นะครับที่จะมุ่งหน้าไปสีลมนะครับเพื่อนรอกันคือสถานีนี้นะครับมีชานชาลา2ชั้นนะครับชั้นบนสุดคือ1กับ3แล้วก็ชั้นบนสุดคือ2กับ4แล้วก็ชั้นลงมานี่จะเป็น1กับ3นะครับฝั่งโดนก็เข้ามาพอดีครับชานชาลาที่1กับชานชาลาที่3เข้ามาคู่เลยนะครับตอนนี้มุ่งหน้าสีลมกับมุ่งหน้าสมุทรปราการเข้ามาทั้งคู่นะครับตอนนี้ป้ายชานชาลาบอกนะครับชานชาลาที่1ชานชาลาที่2ชานชาลาที่4ชานชาลาที่3ครับก็ไปไหนบ้างครับอันนี้เดี๋ยวเราดูมาหมดแล้วนะครับ4ชานชาลาที่เรียกจะลงไปข้างล่างนะครับบันไดเลื่อนนี้บันไดเลื่อนที่ผมลงมานี่จะออกไปเป็นทางออกที่5ทางออกที่6ซึ่งอยู่ด้านสยามพารากอนนะครับคือทางออกที่5ถ้าเราเดินออกไปนี่จะเป็นสยามพารากอนเท่าที่ผมจะเป็นสยามวันเดี๋ยวพาเดินไปอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดินตรงไปด้านนู้นแล้วก็จะมีบันไดสวยๆให้ออกกำลังกายได้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นทางออกที่4กับออกที่3ทางออกที่3ก็ออกไปลานน้ำพุสยามพารากอนทางออกที่4ก็ยังเป็นสยามวันอยู่นะต่อไปก็จะพาไปดูทางออกทางออกที่1ที่2นะครับซึ่งต้องเดินขึ้นบันไดเลื่อนย้อนไปแล้วไปออกอีกด้านหนึ่งนะครับถึงจะไปทางออกที่1ที่2ได้นี่เขาก็มีของไว้ให้แล้วก็คนที่อยากจะ
ลุ้นนะครับ20 50 100บาทแค่หยอดแล้วก็ปิดมาที่นี่หิวก็แวะเจอโชคก่อนนะครับเปิดโทรโฟน15ทุกมีทุกอย่างพอดีไปเจอของเล่นแล้วก็แวะร้านสะดวกซื้อครับเดี๋ยวไปต่อนะครับไปดูตาอ่อนที่1ที่2นะครับต้องเดินผ่านตรงนี้ไปนะครับก็เดินไปสุดเลยแล้วก็จะมีบันไดเลื่อนเลยนะครับเก็บภาพให้นะครับระหว่างการเดินทางที่จะไปดูทางออกที่1ที่2ทางด้านสยามเซ็นเตอร์ครับเดินมาถึงทางลงนี้นะครับที่เพื่อนๆกำลังลงไปนั่นแหละที่จะออกไปทางด้านสยามเซ็นเตอร์ได้ครับทางออกที่1ที่2ทางออกที่2ไปเซ็นเตอร์พอยต์ทางออกที่1ไปสยามเซ็นเตอร์นี่ครับบรรยากาศด้านเซ็นเตอร์พอยต์นะครับนี่คือบรรยากาศด้านสยามเซ็นเตอร์นะครับถ้าเกิดออกจากสถานีไปเราก็จะสามารถเดินทะลุไปเดี๋ยวเซ็นเตอร์ได้นั่นก็คือ2ชั้นนะครับ4ชั้นชลาครับ2ชั้น4ชั้นชลาแล้วก็6ทางออกนะครับของสถานีสยามครับแล้วนั่นก็คือชั้นชลา2ชั้นนะครับแล้วก็มี4ชานชลานะครับชั้นละ2ชานชลากับ6ทางออกของสถานีสยาม